ดูกันนะคะนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะได้มีการจัดแถลงข่าวเพื่อที่จะพูดถึงประเด็นซุปเปอร์ดีลนะคะที่มีข่าวลือว่ามีแกนนำของพรรคการเมืองจากประเทศไทยบินตรงโอ้โหเดี๋ยวคุณชูวิทย์ต้องหยุดอ่านข่าวเลยเดี๋ยวก่อนคือเล็กไทยนี่ไม่ใช่องค์ประกอบของการแต่งตัวแล้วนะเป็นอุปกรณ์เสริมในการที่จะติดไวเลสเอ่ยไมเอ่ยอะไรเอ่ยนะเอออ่ะกี่ช่องนับเอาแล้วกันแสดงว่าฮอตอยู่นะฮะอ้าวนี่แหละก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่ามีแกนนำของพรรคการเมืองจากประเทศไทยบินตรงไปหาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกถึงฮ่องกงแล้วก็ปิดดีลในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนมาก่อนที่ต่อมาคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะคะจะทำการประกาศว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับมาประเทศไทยวันที่10สิงหาคมโดยเป็นการกลับบ้านที่ไม่ได้มานานกว่า17ปีก่อนหน้านี้นายชูวิทย์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะได้ก็พูดถึงซุปเปอร์ดีลไปแล้วไหนขอดูรูปหน่อยคือคุณชูวิทย์เอามาเบลอหน้าแต่จริงเมื่อวานเนี้ยแอนเห็นช่องอื่นนะเขาไม่เบลอนะเราสามารถไปตามหาดูย้อนหลังได้เลยนะว่าที่คุณชูวิทย์เบลอไว้อะเป็นใครก็สื่อก็ปลอดภัยแหละถ้าคุณชูวิทย์ลองไม่เบลอสื่อก็เข้าใจแหละนะฮะซึ่งที่คุณชูวิทย์ได้มีการพูดถึงในโพสต์ก่อนหน้านี้เรื่องซูเปอร์ดีลนะคะก็มีข้อความบอกว่าฮ่องกงซูเปอร์ดีลทักษิณกลับไทยประธานสภาเลื่อนการโหวตนายกเพื่อไทยยกเลิกหมายในการประชุม8พรรคออกอาการหลังเข็นไปไม่ไหวแบะท่าชวนอีกฝั่งมาเจรจาชนแก้วมิ้นช็อกถึงบ้านก้าวไกลก็ไม่ถอยไม่ลดเพดานประชาชนอดทนรอนายกส่วนคนใหม่นะคะส่วนสวยันเสียงแข็งไม่มีก้าวไกลไม่มีสวทุกอย่างก้าวไปไหนไม่ได้ถึงทางตันของแท้เพราะไม่มีใครยอมถอยแต่ภาวะเงียบสงบเชื่อมโยงถึงสัญญาณเจรจาที่ฮ่องกงกับทักษิณแกนนำพรรคเพื่อไทยศาสตราก้าวไกลอำนาจเก่าทหารในทุนใหญ่แล้วก็แกนนำขั้วอำนาจเดิมทุกอำนาจไปเคลียร์เพื่อที่จะปิดดิวที่เป็นซุปเปอร์ดีลที่ฮ่องกงก่อนที่จะออกข่าวทักษิณกลับบ้าน10สิงหาคมตกลงซุปเปอร์ดีลได้ปิดจ็อบให้ความมั่นใจระดับทักษิณเตรียมแพ็คกระเป๋ากลับบ้านทุกอำนาจพยักหน้ายอมรับซุปเปอร์ดีลเกมเหนือเมฆลงตัวที่นายกตัวสูงสูงแต่ซุปเปอร์ดีลจะคุ้มกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้หรือไม่1คนแลกกับ26ล้านเสียงอนาคตไม่กี่วันได้คำตอบซึ่งในวันนี้บางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวนะคะคุณชูวิทย์เนี่ยได้มีการพูดว่าผมพูดในฐานะประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอีกทั้งยังเปิดสูตรจัดตั้งรัฐบาลในหลายๆสูตรแล้วก็เป็นภาพซุปเปอร์ดีลโดยในภาพนั้นประกอบไปด้วยทักษิณยิ่งลักษณ์แล้วก็บุคคลที่ไม่ถูกเปิดเผยใบหน้าอีกนอกจากนั้นคุณชูวิทย์ก็ยังได้มีการยกสแตนดี้นะคะออกมาซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยอ้างว่านี่อาจเป็นเงาของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและไม่เกิด15สิงหาคมคนไม่เกินนะไม่เกินคนไทยได้นายกและครม.ใหม่แน่นอนสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580